ช่องสนนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องจนเงินไม่จนแรงในวันที่ชาวบ้านผู้คนมารวมตัวกันพี่ผู้ใหญ่รบกวนพี่ช่วยไปเกณฑคนให้ไปช่วยไอแมวมันตัดต้นกล้วยทีนะจ๊ะได้สิวันนี้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นั้น ก็สนุกคลื้นเคงคลึกคื้นกันมากมีการเล่นมากมายสนุกสนานคนในชุมชนแห่งนี้มารวมตัวกันและรวมด้วยช่วยกันบ้านไหนมีดอกไม้ก็นำมารวมกันบ้านไหนมีต้นมะพร้าวก็นำมาเหลาเอากา้านออกจากใบแล้วมาตัดไว้กลัดไม้แหลมเพื่อทำกระทง ใครมีอะไรก็นํามาแบ่งปันกันบางคนนั้นก็ได้ไปช่วยเอาใบตองมาตากแดดแล้วเช็ดให้สะอาดส่วนกลุ่มผู้ชายก็ได้ตัดต้นกล้วยเพื่อมาไว้ให้กับสาวๆไว้ทำกระทงแจกจ่ายกันงานรอยกระทงปีนี้คึกคักทำให้ผู้คนในชุมชนมีความสุขและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความรัก ของนางแก้วกับนายแหวนยิงสาวพบรักกันที่งานลอยกระทงแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นมาจนมาถึงวันนี้เวลาล่วงเลยผ่านมาสิบห้าปีกว่าในสมัยที่นายแหวนยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นบ้านของเขายากจนลำบากยิ่งนักนายแหวนจึงลงไปในน้ำเพื่อคอยเก็บเหรียญจากกระทง ที่ผู้คนใส่ไว้ในกระทงมันทำให้เขานั้นได้เงินหลายบาทเพื่อมาชุนเจือชีวิตครอบครัวนายแหวนนั้นแม่ของเขาเป็นคนจนส่วนผู้เป็นพ่อก็ตายจากตนจึงต้องเลี้ยงดูแม่ล่ำพังแถมแม่เขานั้นยังเจ็บอดอ,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 อดแอดแอด,อดไม่สามารถช่วยงานลูกชายได้นายแหวนจึงต้องเป็นคนเลี้ยงดู แม่เพียงลำพังตัวเขานั้นเป็นคนหน้าตาดีหลอเล้าออกการเอางานแต่หญิงงามที่ผ่านมานั้นเมื่อได้รู้ว่านายแหวนเป็นคนที่ยากจนก็ไม่มีหญิงใดที่จะเข้าใกล้ต่อให้จะมีหน้าตาหลอ่อเล้าและขยันทำงานก็ตามมีเพียงหนังแก้วที่เธอนั้นไม่สนใจในความยากจนหรือลำบาก เพราะเธอคิดว่าสักวันหนึ่งความขยันของนายแหวนจะนำพาให้ชีวิตของพวกเขานั้นมั่งมีจงได้และเธอก็คิดถูกต้องแล้วนายแหวนทำงานทุกวิถีทางเพื่อหาเงินทองมาจนเจือครอบครัวเมียกับแม่ส่วนนางแก้วก็เป็นลูกสะั้ยที่ดีคอยดูแลแม่ย่า ไม่หนีห่างหายทั้งสองคอยเกื้อหนุนกันวันนี้ตัวนายแหวนก็เดินออกไปหางานทำไม่ว่าจะไปที่ใดก็มีแต่ผู้คนไม่รับได้แต่อ้างว่าคนไม่ได้เรียนหนังสือนังหามาจะทำอะไรเป็นแต่หารู้ไม่ว่าคนอย่างนายแหวนนั้นเคยผ่านประสบการณ์ชีวิต ความยากลำบากมานักต่อนักมันย่อมทำให้เขานั้นมีความอดทนมากกว่าผู้อื่นและทนแรงกดดันได้มากเลยทีเดียวจึงมีเท่าแก่ร้านหนึ่งซึ่งตัวเจ้าของร้านนั้นขายวัสดุก,ก่อสร้างนายแวนจึงไปสมัครเป็นคนงานตัวเขาจึงได้ทำทุกหน้าที่ที่เท่าแก่สั่ง เอ้ยไอแวนวันนี้เองเอารถออกไปส่งของให้ข้าทีได้ไหมคนงานขับรถมันหยุดกันหมดเลยเองไปกับขา้าเดี๋ยวข้าจะไปช่วยเองขนของด้วยเท่าแก่ครับเท่าแกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกระผมไปเองเท่าแกคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ผมยกเองได้ทำเองได้ครับเมื่อเท่าแกได้ยินเช่นนั้น จึงพยักหนา้าและคุณคิดอยู่ในใจว่านายแหวนนั้นเป็นคนขยันทำงานใช้ได้ตั้งแต่บัดนั้นเจ้านายผู้นี้ก็ใช้งานนายแหวนทุกอย่างพี่แหวนจ๊ะพี่จะรีบออกไปไหนจ๊ะเท่าแก่ให้พี่รีบไปช่วยขนของสักหน่อยนะ่ะพี่เลยจะรีบไปแต่เช้านะ่ะกลัวจะกลับมาไม่ทันคำ่ำ พี่ไม่อยากให้แก้วกับแม่อยู่สองคนคํำมืดมันอันตรายทำไมเจ้านายใช้งานพี่หนักจังเลยเท่าแก่แกก็แก่แล้วสงสารแกเถอะนะแก้วเอ้ยอย่าไปถือสาแก่เลยวันไหนที่แกใช้งานเราหนักแกก็จะเลี้ยงข้าวปลาอาหารบางวันแกก็ให้พิเศษพี่มาแก้วก็เห็นอยู่นี่นะแก้วโชคดีจริงๆที่ได้พี่มาเป็นสามี ก็พราพี่เป็นคนแบบนี้ไงแก้วถึงได้รักพี่ไงจ๊ะสองพวเมียไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันกี่ปีต่อกี่ปีทั้งสองก็ยังรักและดูแลก,กันไม่เคยห่างหายสองพวเมียทั้งคู่มันคอยเติมกำลังใจซึ่งกันและกันนายแหวนกับนางแก้วไม่เคยทะเลาะเบาะแวงแบบไม่มีสาระเลยสักครั้ง อาจจะมีบ้างที่พูดขัดแย้งกันตามประษาผัวเมียแต่ก็ไม่ถึงขั้นตะโกนหรือพูดจาคำไม่สุภาพใส่กันนั่นจึงทำให้ทั้งคู่นั้นรักกันไม่เคยจืดจางหายวันนี้นายแวนได้ไปทำงานเขาก็ทำงานอย่างขมักขม้มนเหมือนเช่นเคยทุกวันพอดีว่า ตัวเท่าแก่นั้นกำลังหาคนงานมาทำความสะอาดร้านนายแหวนจึงปรึกษากับนางแก้วตัวนางแก้วเองก็อาสาว่าจะมารับจ้างเป็นแม่บ้านช่วยสามีให้กับเท่าแก่ร้านแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นห่วงผู้เป็นแม่ตัวแม่ของนายแหวนนั้นก็ดีกับลูกสะภ้ยมากเช่นกันบอกให้เธอนั้นไปทำงานไม่ต้องเป็นห่วง พราะตัวแก่นั้นสามารถอยู่ตัวเองได้ถ้ามัวแต่มาเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องแม่เมื่อไรชีวิตของทั้งคู่จะดีขึ้นแต่นางแก้วนั้นก็ยังของเงื่อนไขกับเท่าแก่ไปว่าเท่าแก่จ้าถ้าแก้วอยากจะขอมาทำงานเป็นแม่บ้านให้กับเท่าแก่แก้วอยากจะขอให้เท่าแก่ช่วยอะไรแก้วสักอย่างจะได้มิจ๊ะพอดีว่า แม่ของพี่แหวนป่วยอยู่ที่บ้านน,นจะจ๊ะทุกมื้อกลางวันแก้วขอกลับมาบ้านมาหาข้าวปลาอาหารให้แกกินเสียก่อนและพอช่วงเย็นขอไม่ทำงานล่วงเวลานะจ๊ะเท่าแกส่วนพี่แหวนก็แล้วแต่เท่าแกจะเมตตาเธอจะ๊ะเมื่อเท่าแกได้ยินเช่นนั้นถึงกับพยักหน้าซาบซึงในความดีของสองผัวเมียยิ่งนัก โชคดีแล้วที่ได้ลูกจ้างคนงานที่ดีเช่นนี้เขาจึงยอมตกลงแต่โดยดีเพราะสิ่งที่นางแก้วขอมันคือสิ่งสำคัญเท่ากับแก่นั้นย้อนกลับไปคิดถึงเมื่อตอนเองตอนสมัยยังหน่มตัวเท่าแก่ตอนเป็นวัยรุ่นก็ชอบทเที่ยวเตรไปวันวันและติดเพื่อนติดฝูง วันหนึ่งผู้เป็นแม่ของตัวเท่าแก่เองนั้นก็เกิดป่วยหนักเขาไม่ได้สนใจใยดีและไม่เคยคิดจะดูดำดูดีผู้เป็นพ่อแม่จนกระทั่งในที่สุดผู้เป็นแม่ของเท่าแก่นั้นก็ได้ตายจากแล้วตอนนี้จะมาคิดได้ก็สายเกินไปเสียแล้วพ่อบัดนี้เมื่อเท่าแก่เห็นในคุณงามความดีของสองผัวเมีย จึงยินดีปรีดาและสนับสนุนขอร้องให้สองผัวเมียทำงานอยู่กับตนเองไปน,น,นานๆจนกระทั่งมาวันหนึ่งเท่าแก่นั้นจะย้ายไปอยู่ต่างเมืองที่อยู่ห่างไกลเพราะตัวแก่นั้นกะว่าจะไปอยู่กับลูกและภรรยาเพราะลูกๆของเท่าแก่นั้นไม่คิดจะอยากมาอยู่ที่นี่ ตัวของเท่าแก่เองจึงตัดสินใจมาพูดคุยกับไอแหวนและนางแก้วไอแหวนนางแก้วเอ้ยข้าจะขายร้านแห่งนี้ให้กับเองสองผัวเมียร้านนี้ข้ารักมากแล้วข้าก็ะบ,บุกเบิกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของข้าเองข้าจำเป็นต้องไปอยู่ต่างเมืองกับครอบครัว เพราะข้าไม่อยากเสียลูกเสียเมียไปข้าต้องการจะขายให้เองสองคนผัวเมียเองสนใจจะรับซื้อไว้ไหมวะเท่าแก่ครับเราสองคนผัวเมียเป็นคนยากจนลำบากลำพังค่าแรงเราสองคนก็ไม่พอจะเก็บจะออมที่จะมาซื้อร้านใหญ่ร้านโตได้ขนาดนี้หรอกครับเท่าแก่ไปขายให้กับคนมีเงินมีทองเถอะนะครับจะได้เงินก้อน เอาไว้ไปทำร้านใหม่อยู่ต่างเมืองโน้นไม่เอาอะข้าไม่คิดอยากจะขายให้กับใครทั้งนั้นร้านนี้ข้ารักมากๆข้าจึงอยากจะขายให้กับเอ็งสองผัวเมียแล้วให้เอ็งสองคนดูแลต่อไอ้แหวนหนังแก้วเอ้ยช่วยข้าเถอะนะเท่าแก่ครับร้านนี้คงจะแพงหน้าดูผมไม่มีเงินรอก เซ็งให้คนอื่นต่อแล้วก็ขอให้เขาจ้างผมกับเมียต่อจะได้ไหมครับเอาอย่างนี้ข้าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เองสองคนผัวเมีย50-50กับข้าแต่ข้าต้องขอแรงเองสองคนดูแลร้านนี้ต่อจะได้ไหมว่าถึงเวลาทุกเดือนข้าจะกลับมาเพื่อเอาเงินปันผล50%เอร์เซนต์ เองพ่อจะทำได้ไหมจริงหรือครับเท่าแกพวกเราสองคนขอบคุณเท่าแกมากนะครับผมกับแก้วจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดและผมจะไม่ทำให้เฮียผิดหวังเป็นอันขาดเองสองคนเป็นคนดีควรได้รับโอกาสดีๆเองเชื่อไหมว่าคนดีนะ แต่ถ้าอยากจนมากๆอย่างพวกเองและไม่เคยได้รับโอกาสจากที่ใดบางครั้งต่อให้เราไปควานหาโอกาสที่อยู่ตรงหน้ามันก็ไม่ต่างอะไรจากงมเข็มในมหาสมุทรหรอกเว้ยและอีกอย่างนะถึงจะจนอย่างพวกเองจะไม่ได้รับโอกาสจากใครๆเองจงจำไว้นะ คนขยันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมุ่งมั่นตั้งใจสักวันในไม่ช้าก่อเร็วก็จะรวยได้เหมือนดังเช่นข้าพวกเราสองผัวเมียจะจดจำคำสอนของเท่าแกไว้ไม่มีวันลืมเลยนะครับเท่าแกขอบคุณเท่าแกมากนะครับสองคนผัวเมียตั้งแต่บัดนั้นเพราะด้วยความดี ความขยันทำงานจึงได้รับโอกาสจากเท่าแก่ลูกน้องคนอื่นๆก็ลาออกกันหมดเพราะด้วยความอิจฉาตาร้อนที่เท่าแก่นั้นเห็นสองคนมาทีหลังดีกว่าพวกตนแต่หารู้ไม่มันไม่ได้เป็นเพราะนายแวนเป็นเพราะว่าตัวพวกเขาเองต่างหากที่เวลาตลอดระยะการทำงานไม่เคยเอางานเอาการ ไม่ขยันขันแข็งเท่าแก่ใช้อย่างหนึ่งก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งแถมอย่างนินทาว่าเจ้านายรับหลังคนแบบนี้หรือกวรที่จะได้รับโอกาสดีๆกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาบนดาว่าเจ้านายสารพัดทั้งๆท,ที่เขาก็ดีกับคนงานทุกคนไม่เคยเอารัดเอาเปรียบและไม่เคยอ้วยยดให้ลูกน้องคนไหนดีไปกว่าใคร ไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันเลยแม้แต่สักครั้งแต่นั่นเป็นเพราะว่าตัวนายแหวนสมควรที่จะได้รับโอกาสนั้นเพราะด้วยความดีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจึงทําให้เขาได้ดีอย่างนี้นั่นเองไวค้ค่ะจะกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเองนะขอให้ขายดิบขายดีละ่ะขอบคุณครับเท่าแกขอบคุณนะคะเท่าแก เท่าแก่กลับมาหาพวกเราบ่อยๆนะคะพวกเราคิดถึงตั้งแต่บัดนั้นสองคนผัวเมียก็ทำงานทุกหน้าที่เป็นทั้งเท่าแก่และคนงานในเวลาเดียวกันและก็ได้เปิดร้านเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ความที่เป็นคนดีจึงดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาทั้งสองได้คนงานเป็นหนุ่มสาว มาทำงานให้แก่ตนนายแหวนกับนางแก้วก็มอบโอกาสให้กับสองหนุ่มสาวคู่นี้ได้ทดลองงานทั้งสองสอนงานให้กับผัวเมียทุกอย่างหนุ่มสาวคู่นี้ก็เป็นคนทํางานดีขยันสู้ชีวิตและชีวิตของพวกเขานั้นก็คล้ายกับนายแหวนและนางแก้วเป็นอย่างมากทําให้ทั้งสองผัวเมีย เป็นดูคู่ผัวเมียนี้เป็นพิเศษวันนี้ก็ได้มีลูกค้ามาสั่งซื้อวัสดุมากมายและตั้งแต่นั้นก็ทำให้ร้านคองทั้งสองเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมก็มีลูกค้ามากมายอยู่แล้วนั่นก็เพราะความบริการที่ดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนของทั้งเจ้านายและลูกน้อง จึงทำให้ลูกค้าพูดปากต่อปากและแนะนำให้ไปซื้อหาข้าวของที่ร้านข้องนายแหวนและหนางแก้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็ทำให้มีรายได้ที่มากขึ้นวันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนเต็มๆเท่าแก่ก็มาเยี่ยมเยือนสวัสดีครับเท่าแกโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งเดือน เท่าแก่สบายดีนะครับพวกเราคิดถึงเท่าแก่มากเลยเท่าแกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พาลูกกับภรรยามาด้วยหรือดูหน้าตาลูกของเท่าแกหน้าเอ็นดูจริงเชียวสวัสดีนะครับคุณนายนี่นายแหวนหนังแก้วใช่ไหมจ๊ะสวัสดีจ้ะเป็นยังไงจ๊ะสบายดีกันนะสามีฉันเล่าให้ฟัง ว่าพวกเธอสองคนเป็นคนจิตใจดีขยันเอางานเอาการยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะโอ้โหร้านดูมีของขึ้นเยอะด่า,าดูเชียวน่าจะขายดีใช่ไหมล่ะดีดีด,ดีดีใจด้วยนะขอบคุณครับคุณนายในทุกเดือนเท่าแก่จะมาเก็บเงิน50%ของรายได้จนระยะเวลาตอนนี้ ก็ผ่านมา5ปีเต็มๆแล้วเมื่อครบ5ปีวันนี้เท่าแก่จึงได้พาครอบครัวมาอีกครั้งไอแวนนางแก้วมหาขาดทีข้ามีเรื่องจะพูดคุยด้วยครับเท่าแกเท่าแกมีอะไรจะพูดคุยกับพวกเราครับใช่ค่ะเท่าแกมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรอยากจะแนะนำตรงไหน ก็บอกมาได้เลยนะคะเท่าแกข่ะคงจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วนะแต่ก็จะพยายามมาเยี่ยมเยือนพวกเองนะอ้าวเท่าแกแล้วถึงเวลาสิ้นเดือนเวลาผมกับเมียทำบัญชีเสร็จต้องโอนเงินให้เท่าแกใช่ไหมครับมาองมาโอนอะไรกันวะก็เองสองคนจ่ายค่าซื้อร้านให็ค่ะ มาครบห้าปีเต็มๆแล้วนี่วะอะไรนะครับเท่าแกเท่าแกหมายความว่ายังไงครับเราสองคนผัวเมียไม่เข้าใจที่เท่าแกพูดก็วันนี้ข้ามาทำเรื่องโอนร้านให้พวกเองสองคนผัวเมียนาิิ่าที่ผ่านมาห้าปีเงินกำไร้าสิบเอร์เซนที่ข้าเก็บไว้นั้นนั่นก็คือข้าผ่อนร้าน ของเองสองผัวเมียไงเล่าสองผัวเมียได้พูดขึ้นพร้อมกันว่าอะไรนะคะอะไรนะครับทั้งสองตกใจมากที่ทั้งคู่ได้ยินเท่าแกพูดออกมาเช่นนี้มันรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่ก็ได้แต่รำไ้ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาจริงๆนอกจากคำว่าดีใจอย่างบอกไม่ถูก ที่ได้รู้จักเท่าแก่คนนี้ทั้งสองตั้งใจทำร้านนี้มาตลอดระยะเวลาห้าปีเต็มๆมันไม่สูญเปล่าเลยแต่ทั้งคู่ก็ไม่คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งร้านนี้จะต้องเป็นของตนเองจงได้นั่นเป็นเพราะว่าได้พบเจอกับเท่าแก่ที่ใจดีและเป็นคนดีจึงทำให้พวกเขานั้นได้มีวันนี้ในที่สุด แต่เรื่องดีมันก็ยังมีเรื่องร้ายผู้เป็นแม่ของนายแหวนได้เสียชีวิตลงเพราะโรคชราที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานที่โรครุมเร้าแต่อย่างน้อยผู้เป็นแม่ของนายแหวนก่อนที่เขาจะสิ้นใจจากไปนั้นก็ยังได้เห็นความสำเร็จของลูกที่ตนรักมากคัามสุดท้าย ที่ผู้เป็นแม่ได้อวยพรให้ลูกก่อนที่จะจากไปนั้นเขาได้พูดกับลูกชายว่าขอให้ลูกของแม่มีแต่ความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหมดทุกหมดโรคหมดโรคหมดภัดพยพายานอันตรายใดๆก็ไม่มีมากรำกายลูกของแม่และครอบครัว ขอให้เจ้าจงร่ำรวยมีความสุขและรักษาคุณงามความดีนี้ไว้หนาะลูกความดีจะเป็นเกราะคุ้มของป้องกันพยันอันตรายทั้งปวงให้แก่เจ้าและครอบครัวสิ้นสุดคำสุดท้ายของผู้เป็นแม่ที่อวยพรให้ลูกชายนั้นแน่นอน คําอวยพรด้วยหัวจิตหัวใจของผู้เป็นแม่ยอมทําให้ลูกบังเกิดกล้าวก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนายแหวนกับนางแก้วตั้งแต่บัดนั้นก็ได้ทํากิจการร้านวัสดุก,ก่อสร้างและมีเงินท้องมากขึ้นพร้อมกับได้พบเจอกับกระยาณมิตรที่ดีลูกน้องดีๆเข้ามาร่วมงาน พราะสองผัวเมียเชื่อว่าถ้าคนเรานั้นเป็นคนดีเราย่อมได้พบเจอคนด,ดีดึงดูดเข้ามาหาตัวเรานั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่า ดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ